การฉีดวัคซีนวันแรกนะครับณเวลาเที่ยง20เกือบ25นาทีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดวอล์กอินให้กับผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ขึ้นปีขึ้นไปนะครับประชาชนเป็นประมาณนี้นะครับวันแรกครับ22กรกฎาคมคิวแน่นมากนะครับคนเยอะมากแล้วก็รถติดหนักมากนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ทางด้านในแนะนำว่าอย่ามาตรงนี้นะครับอันนี้ตั้งแต่ประตู1นะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งมากันนะครับคนเยอะมากดูฮะแถวยาวมากไม่มีนะครับการไม่มีนะครับการเว้นระยะห่างอย่ามาครับแนะนำว่าอย่ามาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับของวันที่22กรกฎาคมนะครับย้ำอีกทีนะครับเที่ยงครึ่งของ22กรกฎาคมอย่ามานะครับคนเยอะมากมาตรการหรือเว้นระยะห่างใดๆทั้งสิ้นนะครับแน่นแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เรียนตามตรงว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรนะครับเท่าที่ผมเจอนะเขาก็พยายามประชาสัมพันธ์แต่มันวุ่นวายมากเพราะคนมันเยอะมากครับเจ้าหน้าที่ทำงานหนักแนะนำว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับวันนี้ให้ดูนะฮะเต็มทุกประตูนะครับเต็มทุกประตูจริงๆนะครับอย่ามานะครับแนะนำว่าอย่ามารถติดหนักมากข้างในไม่มีที่จอดนะครับเมื่อกี้นี่ประตู3นะครับนี่ผมจะพามาดูประตู4คนก็แน่นเหมือนกันนะครับนี่ครับประตู4คนรอคิวแน่นมากคนรอคิวแน่นมากอย่ามานะครับจะมาวันอื่นนะครับอย่ามาวันนี้แน่นมากคนเยอะมากย้ำอีกทีตอนนี้คือเวลาเที่ยงครึ่งของวันที่22กรกฎาคมนะครับรอให้คนซากว่านี้หน่อยหรือมีการจัดการที่ดีกว่านี้นะครับ